สยามในอดีตการตัดสินผู้ทำความผิดจะใช้การทรมานให้เจ็บปวดด้วยวิธีการต่างๆเรียกว่าจารีตนครบาลต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ได้ยกเลิกจารีตนี้ไปพร้อมกับจัดระเบียบกฎหมายใหม่เช่นเดียวกับตะวันตกครั้งนั้นผู้ที่มีความผิดทางคดีจะถูกนำไปขังแยกตามโทษที่ได้รับสังกัดในกระทรวงทบวงกรมต่อมาเมื่อเกิดปัญหาโจรผู้ร้ายชุกชุมมีการจับกุมมากขึ้นจึงโปรดให้จัดสร้างเรือนจำเพื่อกักขังนักโทษครั้งนั้นได้สร้างเลียนแบบเรือนจำบริกสตันของประเทศอังกฤษเรียกกันว่าคุกกองมหันโทษหรือคุกใหม่ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนับเป็นเรือนจำแห่งแรกของไทยและนี่คือแรกมีที่สยาม